สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้สิมาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดอีหยังนี่เฮ็ดหยังล่ะลุงนี่เฮ็ดมองตัดมันสิตัดเฮ็ดหยังล่ะตัดไปปลูกลุงอยู่ไสล่ะอยู่บ้านใดนี่ว่าเพิ่นฟังแน่อยู่บ้านจิกนี่แหละบ้านจิกบ่โอ้สิปลูกมันเฮ็ดแบบนี้ที่ตัดได้หลายแบบนี้เลยตัดได้หลายโอ้หมดสิเวลานําตัดอยู่ค่าสิโอ้เอาเครื่องตัดเลยไปเรื่อยดิโอ้เฮ็ดแบบใหม่นะแบบทันสมัยเลยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่เพิ่นสิปลูกมันวิธีเพิ่นสิตัดลำมันเฮ็ดจังได๋นี่ตัดมื้อนี้ปลูกมื้ออื่นได้บ่บ่เอาลำมันเลี้ยงกันลงได้หลายตัดได้เท่าละหลายปลูกตัดเท่านึงปลูกได้ไร่นึงเพิ่นว่านี่เนาะยังโอ้ยลุงมันเล่นตรงๆเนี่ยเที่สิปลูกมันให้มันออกหากแล้วต้องแซ่น้ำยาก่อนเด้อค่ะเด้อน้ำยาเฮาลืมให้เบิ่งเนาะเมื่อกี้นี่น้ำยาเล็งรากก็คือกะปิกับผงชูรสกับM150 ขาวน้ำนิดหน่อยแซ่
แซ่ดนบ่นี่ลุงแซ่หานาทีเพิ่นว่าเอาไปปลูกละออกหากเลยเป็นหัวภายในเดือนหนึ่งหัวใหญ่นำเพิ่นว่าแซ่น้ำออกหากเร็วลำมันบ่มีตายเลยเกิดทุกต้นเลยเพิ่นปลูกมันเพิ่นปลูกหลายเด้นี่พุ่นปลูกหลายไร่บ่ลุงเพิ่น10ไร่พุ่นบ่นี่10ไร่นี่โอ้พุ่นน่ะอันนี้ก็ทีมงานตัดกับทีมงานตัดทีมงานแซ่กับทีมงานแซ่